กับแน็กนฤพลเป็นยังไงบ้างคะพี่เน็กค่ะก็สนุกดีค่ะคือหลายๆคนจะเข้าใจว่าเขาขี้แกล้งหรือเปล่าเขาจะแบบจะดื้อจะซนใส่เราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือเรื่องจริงค่ะอะไรนะคะเรื่องจริงค่ะไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆแล้วเขาเป็นคนแบบว่าถ้ากับผู้หญิงเขาจะเป็นคนมีมารยาทมีความเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็ให้เกียรติยังไงบ้างอย่างเช่นที่เห็นง่ายๆเห็นชัดๆเลยก็คือมันจะมีซีนแบบต้องหอมแก้มกันเลิฟซีนเลิฟซีนเล็กๆใช่ต้องหอมแก้มกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบว่าหลายๆคนก็จะมาถามมินว่ามินเขินไหมเขินไหมอะไรเงี้ยมินก็แบบไม่เขินไม่นะแต่คนเขินอะเน็กนฤพลเขินปากสั่นไม่ไหวเขินแล้วแบบแล้วเขามาขออนุญาตเราไหมหรือว่ายังไงบ้างคะเขาขอโทษตลอดเวลาในการแสดงก็คือจะเข้าซีนก็คือขอโทษนะขอโทษนะขอโทษนะใช่จนมินแบบว่าใช่ค่ะแต่ว่าเห็นลุคเขาดูแบบอย่างนั้นนะแต่คือก่อนเขาจะนั่งเขาเธอเราขอโทษนะขออนุญาตนะเธอขอโทษอะไรเงี้ยแสดงเสร็จก็แบบเธอโอเคไหมเราขอโทษนะตลอดจนมินแบบว่าเธอทำเลยตั้งใจทำงานออกมาให้ดีที่สุดเราไม่คิดมากทำให้เต็มที่จนหนูต้องแบบอะไรแบบนี้กับเขาอะไรเงี้ยค่ะให้เกียรติงานให้เกียรติให้แบบแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะตัวของมินตราเองก็มีงานอดิเรกอีกหนึ่งอย่างนั่นคือการชอบเลี้ยงสัตว์ชอบเลี้ยงอะไรคะแมวชอบเขาเป็นทาสแมวทาสแมวเป็นทาสแมวอีกหนึ่งคนทำไมถึงชอบเลี้ยงแมวอ่ะก็ผ่อนคลายค่ะแล้วก็แบบว่าจริงๆต้องบอกกันว่ามินรักสัตว์ทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวเป็นอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเลี้ยงแมวเนี่ยมันก็อาจจะเพราะว่าลักษณะนิสัยของแมวน่ารักมากเลยอ่ะคลิกกับนิสัยใช่ไหมกี่ตัวแล้วคะตอนนี้2ตัวค่ะตอนนี้มี2ตัวชื่ออะไรคะชื่อตัวสีขาวชื่อมนรักค่ะตัวนี่ตัวนี้มนรักตัวนี้มนรักแล้วก็ขาวดำเมื่อกี้ชื่อน้องจินมนรักกับจีนความหมายไหมเอามาจากไหนชื่อมนรักเนี่ยซื้ออ๋อชื่อเหรอคะชื่อคือเลี้ยงน้องมนรักก่อนใช่ไหมคะมนรักเป็นพี่ก็อยากให้ใครได้เห็นเขาก็รู้สึกว่าเขามีมนอ๋อหลงมนรักแบบเอ็นดูเขาตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นมนรักส่วนน้องจินเนี่ยน้องจินเป็นแมวไทยที่รับเลี้ยงเขามาไปรับเลี้ยงเขามาค่ะแล้วก็พอศึกษาลักษณะนิสัยของเขาแล้วเนี่ยเขาจะมีโลกส่วนตัวมีภาพในหัวของตัวเองมีนิสัยของตัวเองเดี๋ยวนะแมวมีภาพในหัวของตัวเองเหรอใช่ค่ะแล้วเรารู้ได้ไงอ่ะพอเราอยู่กับมันคนจะมีนิสัยใช่ค่ะจริงๆเขาเรียกว่าอยู่ได้ไม่เคยคนเดียวอยู่ด้วยตัวเองได้อยู่ด้วยตัวเองได้แล้วเขาก็จะไม่วุ่นวายกับคนอื่นอย่างพี่มนจะอ้อนมากอะไรเงี้ยเขาเลยชื่อจินเพราะว่าย่อมาจากจินตนาการจินตนาการเขาจะเป็นคนตั้งชื่อนะตั้งแบบมีความหมายเลยค่ะ